ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง39 Firearm นะครับก็วันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญนะครับคุณบอยนะครับจากช่องแมวน้ำอาร์มนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลายคลิปที่ผ่านมานะครับเราก็จะเป็นปืนลูกซองนะครับซึ่งเราก็ทราบกันดีนะครับว่าปืนลูกซองเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ป้องกันตัวในระยะใกล้นะครับเพราะว่าสามารถยิงลูกปลายนะครับที่ออกทีหลายเม็ดนะและกลุ่มม่านกระสุนก็จะกว้างนะครับทำให้เราสามารถหยุดยั้งเป้าหมายได้อย่างชะงักนะครับในระยะใกล้แต่ว่าเอาจริงๆแล้วนะครับปืนลูกซองนะครับมันมีอานุภาพการหยุดยั้งที่ไกลกว่านั้นมากครับวันนี้คุณบอยครับคุณบอยเอาอะไรมาครับเป็น Genesis 12ลำ7นิ้วครับ7นิ้วเอ้ย7นิ้วนี่ของผมวันนี้เดย่า MK 12นะครับลำกล้อง16นิ้วโจทย์วันนี้ไม่ใช่ทุกอย่างโอเคเดี๋ยวเราก็รู้กันโจทย์วันนี้นะครับเราจะใช้ปืนลูกซองยิงในระยะไกลเราจะยิงระยะเท่าไหร่บ้างครับตอนนี้เราจะยิงระยะ90เมตรนะครับก็คือ90เมตรปืนลูกซองวงกลมเป็นขนาด22นิ้ว22นิ้วนะครับเป็นเพลทเหล็กนะครับเราจะยิงเพลทเหล็กก็ไล่ไประยะใกล้สุดเท่าไหร่เอ้าต่อให้ผมหน่อยถ้าเพลทหน้าสุดจะเป็นเพลทกว้าง10นิ้วที่ระยะ50เมตรแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นเพจเควสกว้าง10นิ้วเหมือนกันที่ระยะ67เมตรเพจ10นิ้วนะครับที่ระยะ50 75แล้วก็เพจใหญ่หน่อย50แล้วก็67 50 67แล้วก็เดี๋ยวใกล้สุดของเราวันนี้ก็คือ90นะครับไหนลองเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับว่าสั้นๆแบบนี้นะครับจะยิงโดนไหมโดยที่เราจะยิงทั้ง OO Buck นะครับที่เป็นลูก9ที่ใช้สำหรับป้องกันตัวอยู่แล้วแล้วก็ระยะไกลก็คงจะใช้เป็นสลักนะครับแล้วเรามาดูกันว่าสลักระยะ90ฮะเราจะยิงกันโดนไหมนะครับไปเชิญครับเริ่มต้นเรามาลองยิงที่ระยะ50เมตรโดยเพลทจะมีขนาดความกว้าง10นิ้วสูงประมาณ13นิ้วนะครับซึ่งก็มีขนาดเล็กกว่าตัวคนโดยประมาณเริ่มด้วยลูก9หรือ OO Buck จากผลการยิงจะสังเกตได้ว่ากลุ่มกระสุนค่อนข้างกว้างไม่สามารถควบคุมวงกระสุนได้แต่ยังสามารถหยุดยั้งเป้าหมายได้ปืนที่มีลำกล้องสั้นกลุ่มก็อาจจะควบคุมได้ยากกว่าเราลองเปลี่ยนมาใช้ลูกโดดหรือสลักทำการยิงดูนะครับผลลัพธ์ก็เป็นไปตามคาดสามารถโดนเป้าหมายทั้ง2นัดไม่ว่าจะเป็นปืน Gen 12ที่มีลำกล้องเพียง7นิ้วหรือเดย่า MK 12ที่มีลำกล้อง16นิ้วถัดมาเราลองมายิงที่ระยะ90เมตรโดยเพลทมีขนาด22นิ้วเริ่มจากลูก9หรือลูก OO Buckระยะนี้เป็นระยะที่ไกลเกินกว่าจะสามารถควบคุมกลุ่มกระสุนของลูก OO Buck ได้เมื่อลองเปลี่ยนมาใช้ลูกโดดสลักหลังจากเรายิงกันไปพักหนึ่งนะครับ
มือล้าแล้วครับไม่ไหวขอใช้ตัวช่วยตัดปัจจัยจากผู้ยิงเดี๋ยวเราลองพาดไตรพอดแล้วลองยิงกันดูนะครับใช้กระสุนสลักของบูเลตมาสเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นปืนลูกซองจริงๆแล้วถ้าเราเปลี่ยนมาใช้เป็นลูกโดดมันจะสามารถเพิ่มระยะการยิงหวังผลได้ไกลขึ้นมากจาก50เมตร90เมตรหรือ100กว่าเมตรสามารถหยุดยั้งเป้าหมายได้อย่างแม่นยำเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องเลือกใช้กระสุนให้ถูกเพื่อให้เหมาะกับระยะยิงหวังผลของเป้าหมายนะครับอันนี้ไกลหนักลุงอะไรวะเนี่ย